จริงๆเกิดยะโสครับแต่ว่ามาอยู่ขอนแก่นบ้านพ่อเป็นเหมือนเด็กวัดเนี่ยก็ไปอยู่วัดอะไรเงี้ยตอนเย็นก็หาเตะบอลเล่นแถวบ้านกับเพื่อนๆครับไปหาหมอครับเพราะว่าเหมือนมีโรคประจำตัวแล้วเหมือนหมอเขาก็แนะนำให้ออกกำลังกายครับจริงๆก็ไม่ได้เริ่มเล่นฟุตบอลเป็นอันดับแรกไปเล่นกีฬาอื่นแล้วเหมือนมันเป็นกีฬาเดี่ยวพวกว่ายน้ำอะไรเงี้ยพอมาเล่นบอลเหมือนมันได้เล่นกับเพื่อนหลายคนแล้วมันก็แบบสนุกที่แบบมีเพื่อนเล่นด้วยอะไรเงี้ยตอนเด็กก็เล่นพวกฟุตซอลบอล7คนอะไรมาก่อนตอนนั้นผมน่าจะ9ขวบครับเป็นบอลเด็กรายการเดินสายอะไรเงี้ยมีแมวมองมาเขาก็เหมือนสนใจเขาบอกให้เหมือนไปคัดดูครับแต่ว่าไปคัดของรุ่น10ขวบที่แบบอายุมากกว่าเราปีนึงอะไรเงี้ยก็เลยเหมือนได้ไปอยู่ที่นั่นเหมือนเราก็มองไว้แบบอยากเล่นไทยลีกอยากติดทีมชาติอะไรเงี้ยตอนนั้นอยู่กับโค้ชต่างชาติครับอยู่ประมาณ3ปีพอเปลี่ยนมาเป็นโค้ชคนไทยแล้วเหมือนโอกาสลงเล่นก็น้อยถ้าเรายังอยู่อย่างนี้อยู่ก็คงได้แค่นี้ครับก็คงแบบไม่ได้ทำตามที่หวังพอหมดสัญญาก็เลยเหมือนคุยกับผู้ใหญ่ว่าแบบขอไม่ต่อสัญญาเพื่อนที่ชมรีเขาก็เหมือนคุยกับผู้ใหญ่ให้อะไรเงี้ยครับแล้วเหมือนเขาก็ให้ลองมาอยู่ที่นี่ดูชีวิตที่นี่มันเหมือนพวกผมอยู่ในป่าอะคาเดมี่ครับมันอยู่ในป่าอ้อยอะไรเงี้ยมันก็แบบไม่ได้ไปเจอโลกภายนอกเยอะชีวิตมันก็จะวนๆอยู่กับสนามฟุตบอลครับเหมือนเวลาว่างก็เตะบอลเล่นกันอะไรเงี้ยซ้อมเช้าอย่างเงี้ยตอนบ่ายๆก็ไปเรียนกลับมาก็ซ้อมอย่างนี้จะได้เล่นโทรศัพท์ก็หลังกินข้าวเก็บโทรศัพท์ก็สองทุ่มครึ่งผมว่าก็น่าจะทุกคนครับที่เคยออกนอกลู่ทางแต่ก็อยู่ที่ตัวเราครับว่าแบบจะคิดได้หรือเปล่าผมก็ไม่ได้เป็นคนเที่ยวอะไรขนาดเหมือนไปรู้เฉยๆครับว่ามันอะไรยังไงครับพอมันเหมือนไม่สนุกหรือไม่ใช่ทางของเราเราก็แค่กลับมาเขาก็ใจดีแต่ก็แบบแอบแฝงดุนิดหน่อยอะไรเงี้ยคอยสอนเราว่าแบบถ้านั้นนี้ดีนั้นหน้าไม่ดีอะไรเงี้ยมันเหมือนไม่ใช่ครับอยากให้เรารักษามาตรฐานให้ดีในทุกๆนัดครับถ้าดรอปลงไปก็ไม่ต้องดรอปลงไปมากแต่แบบให้อยู่ในมาตรฐานของเราเหมือนคงเส้นคงวาไว้ครับไม่คิดว่าจะได้ไปไกลขนาดนั้นเขาก็ถามเราว่าแบบอยากลองไปไหมอะไรเงี้ยผมก็คิดว่าไปแค่เดือนครึ่งเนี่ยไม่คิดว่าจะได้ไปอยู่ที่นู่นจริงๆถ้าเรื่องอาหารไม่ค่อยเป็นห่วงเท่าไหร่เพราะแบบกินอะไรก็ได้ง่ายๆแต่เรื่องภาษาน่าจะเป็นอะไรที่หนักอยู่ครับเพราะว่าที่นู่นเขาไม่ค่อยใช้ล่ามอ่ะเหมือนเขาไม่ให้เข้ามายุ่งในสนามเลยเหมือนเราก็ต้องแบบปรับตัวเองใช้ชีวิตเองในสนามเราก็ดูเอามากกว่าครับเพราะว่าเราก็พูดไม่ได้แล้วที่นู่นเขาก็แบบไม่คุยภาษาอังกฤษด้วยเหมือนเราเลือกมาแล้วครับที่จะอยู่นี่ปีนึงเหมือนก็แบบอยู่ให้ครบอยู่เหมือนแบบเรามาลองดูอะไรอย่างเงี้ยครับก็เหมือนมาเก็บเกี่ยวประสบการณ์ครับแตกต่างหลายอย่างครับไม่ว่าแบบการจริงจังแบบฝึกการซ้อมอะไรอย่างเงี้ยครับคือที่นู่นเขาจริงจังกันมากแบบไม่มีเล่นไม่มียิ้มให้กันเลยครับเหมือน50 50เขาก็ใส่หนักสมมติผมได้ปีขวาผมเจอแบ็คซ้ายสมมติเขาเห็นว่าผมเป๋หรืออะไรอย่างเงี้ยเหมือนเขาก็ใส่ผมหนักเลยครับไม่มีแบบยอมการอ่อนให้กันเลยจบก็คือจบจังหวะนั้นเลยไม่มีแบบแถมกันไม่มีอะไรกันการอยากเอาชนะอยากลงเล่นมากกว่าเพราะเหมือนที่นู่นมันไม่ค่อยได้ลงเล่นมากเหมือนอยากกระหายในแบบกระหายที่แบบอยากจะเล่นอยู่ตลอดเวลาทำผลงานให้ดีในทุกๆนัดก่อนนะอยากเป็นแชมป์กับชมบุรีสักแชมป์หนึ่งครับแล้วก็เหมือนอยากติดทีมชาติในรายการต่อไปถ้าเป็นไปได้ก็อยากไปที่ญี่ปุ่นครับอยากขอบคุณเขาครับที่คอยซัพพอร์ตเราสนับสนุนเราไม่ว่าเราจะแบบเล่นดีไหมเล่นดีบ้างไม่ดีบ้างอะไรอย่างเงี้ยก็แบบเขาก็ยังอยู่เคียงข้างเราผมว่าทุกกีฬาทุกอย่างมันก็ไม่ง่ายอยู่แล้วทุกอย่างมันก็แบบมีอุปสรรคมีแพ้บ้างชนะบ้างมีท้อทั้งสมหวังทั้งผิดหวังครับก็อยากให้สู้ครับเพราะแบบถ้าเรารักมันจริงๆเนี่ยสักวันหนึ่งมันก็จะตอบแทนเรา